ดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเข้าสู่ Night Entertain นะครับผมวันนี้อยู่กับเราสองคนครับไทยรณชัยสุริคันครับแป๋วภัทรวีบุญประเสริฐค่ะครับผมฮะเริ่มต้นรายการวันนี้เราต้องเริ่มจากการร่วมแสดงความยินดีกันก่อนเลยนะคะ มี2คู่ค่ะคุณผู้ชมขออนุญาตพูดถึงคู่แรกก่อนน้องเจนนี่รัชนกครับผมฮะนี่ตามรูปเลยตามรูปเลยดูสิก็ชูอะไรอยู่ตั้งท้องแล้วนะครับผมเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันแล้วนะฮะสองคนนี้นะครับก็เจนนี่รัชนกกับหนุ่มน้องยิวน้องยิวใช่นะครับก็เปิดใจนะฮะผ่าน YouTube ของเธอนะครับยิวเจน Channel นั่นเองนะฮะก็บอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็มีเล่าความฝันให้ฟังด้วยนะฮะบอกว่าไอ้ไข่มาเข้าฝันแล้วก็รู้สึกตื่นแบบตื่นมาแปลกๆอะไรนะฮะแล้วก็ประจำเดือนไม่มานานนะฮะก็เลยซื้อที่ตรวจคันมาดูปรากฏว่าปั๊บได้น้องมาเลยนะคู่นี้เนี่ยเขาก็สวีทหวานกันมา5เดือนละครับแล้วก็ทางฝ่ายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็แบบว่าเฮ้ยดีใจจริงๆเขาก็อยากจะได้หลานมานานแล้วก็จะได้มีหลานมาอุ้มสักทีครับจริงๆอ่ะวันก่อนนะเธอเมื่อที่แล้วน้องเจนนี่เนี่ยเขาก็ไปออกรายการคุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์ใช่ซึ่งตอนนั้นน้องเขาก็เริ่มมีน้ำมีนวลใช่ไหมผู้คนก็เริ่มถามแล้วหนูมีน้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณดูชุดเห็นไหมน้ำนวลชัดเจนมากโดยเฉพาะน้ำนวลแถวพุงแต่ว่าตอนนั้นน้องเขาก็ไม่รู้ไงไทยใช่ๆก็บอกว่าแบบไม่มีคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้อยู่บ้านนานก็แบบว่าแบบมีแบบกินอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ้วนดำเกลือเลยตอนนั้นเขาไม่รู้เกลือด้วยใช่น้องก็บอกอย่างนั้นนะฮะใช่แต่ตอนนี้พอตรวจเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเย้มีน้องแล้วนี่หนุ่มยิวเขาบอกว่าแบบไม่ให้เต้นไม่ให้อะไรเลยนะให้อยู่นิ่งเขาก็ตื่นเต้นเขาก็ระวังเขาก็ตื่นเต้นเขาก็แบบว่าตื่นเต้นมากตอนแรกเขาบอกว่าเขาทำตัวไม่ถูกเลยนะฮะแต่ก็ดีใจนะครับได้เป็นคุณพ่อคนอีกหนึ่งคู่ค่ะคุณผู้ชมก็คือคู่ของใบพิษณุใช่ครับแล้วก็แฟนสาวแมนด้านะครับค่ะทั้งคู่เนี่ยประกาศข่าวดีผ่านทางช่อง YouTube ของเขานะครับ Brad Boy นะฮะขณะที่ไปเที่ยวกันที่สมุยค่ะนะฮะก็มีสมาชิกเพิ่มมาอีก1คนนั่นเองนะชื่อน้องหมุยไม่ใช่อันนี้ตั้งเองไปเที่ยวที่ไหนแล้วได้ลูกเราจะตั้งชื่อตามชื่อนั้นใช่นี่เขาแต่งงานกันมา2ปีแล้วนะคะอันที่จริงเนี่ยทางบอยเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาพร้อมตลอดอยู่แล้วถ้าน้องจะมาและตอนนี้น้องก็มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนายเอนเตอร์เทนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทั้ง2คู่เลยทั้ง2คู่เลยครับไปกันต่อนะฮะครับผมคือเมื่อวานนี้ไทยพี่แป๋วเนี่ยเดินอยู่ในอสมทเดินไปเดินมาเจอคนเยอะเลยเยอะแยะแล้วก็ถามว่าใครมานะฮะนี่ครับนี่ไงคะพี่แพทแดดดี้แพทของหนูใช่แล้วอ่ะพี่แพทมาทำอะไรคะพี่แพทนี่เขามามอบเงินจำนวน 188,117 บาทไม่ได้มาคนเดียวนะเขามาแบบว่ากับ7 Day Crazy นะฮะหลายคนเลยนะฮะรวมถึงค่ายเข้าสายเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยค่ะนะฮะก็มากันเยอะมากนะครับนะคะเงินตรงนี้เนี่ยระดมทุนจากการไลฟ์สตรีมมิ่งชาริตี้คอนเสิร์ตนะครับก็จะมอบให้องค์กรทำดีโดยแม่บุ๋มมนัสดานั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด-19นะครับซึ่งย้อนกลับไปตอนที่พี่แพทบวชนะฮะเจ้าตัวเขาบอกนะฮะว่ามีแฟนๆเนี่ยมามอบปัจจัยให้มากกว่า 260,000 บาทนะคุณผู้ชมฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงเร็วๆนี้เลยก็ได้นำเงินจำนวนนั้นเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์20ชุดนะฮะรวมถึงชุด PPE แล้วก็เจลล้างมือแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานหลายๆแห่งเลยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้พี่แพทพี่แดดดี้แพทของหนูนี่นะคะก็มีภารกิจสำคัญค่ะครับคือทางกองสลากนะคะให้ไปเป็นคณะกรรมการตรวจอุปกรณ์ออกรางวัลน่ะวันนี้ใครรู้ชอบอยู่ที่แบบหมายเลขที่ออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ครับผมนี่หลายคนก็คาดหวังนะฮะว่าแบบว่าจะออกเลขอะไรนะมีหลายคนมาถามพี่แพทเหมือนกันบอกว่าเลขที่ออกเนี่ยคืออะไรนะเขาบอกจะไปรู้ได้ยังไงพี่แพทบอกว่าพี่แพทไม่รู้แล้วปกติพี่แพทเองนี่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เคยแบบเสี่ยงโชคเหมือนกันแต่ตัวเลขออกมาห่างไกลจากการถูกยิ่งนักก็เลยไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเองก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันแหละที่จะแบบทำเนี่ยเนี่ยกองสลากเนี่ยใช่แล้วแต่ก็ไม่ได้ทำการบ้านอะไรเยอะเพราะว่าเขาเคยเห็นในโทรทัศน์อยู่ว่าต้องทำยังไงบ้างแต่ว่าแฟนๆสิคะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมเลยดีกว่านะครับเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะเคยได้เห็นนะเคยเป็นผู้ดูอ่ะทีนี้เราต้องไปอยู่ในนั้นโดยการที่ถูกรับเชิญนะครับไปเป็นหนึ่งในกรรมการในการตรวจอุปกรณ์นะครับที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่1เนี่ยแหละครับ1ตุลาเนี่ย64ไม่กดดันแต่ทราบว่า FC หลายๆคนก็ไป
ว่านซื้อมากันเยอะพอสมควรประหลาดใจมากกว่าว่าทำไมเขาถึงเลือกเราอะไรเงี้ยครับก็เป็นงานใหม่ที่ดีที่ไปเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองอีกแบบนึงตั้งแต่วันแรกที่บวชจนวันสุดท้ายก็ตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่าจะนำไปทำบุญต่อเหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นสะพานบุญต่อให้กับคนที่มาร่วมบุญครั้งนี้นะครับส่วนนึงก็แบ่งไปช่วยเรื่องของโควิดด้วยส่วนนึงก็แบ่งไปช่วยเด็กๆประถมที่ถิ่นทุรกันดาร นะครับที่โรงเรียนวัดบางปังนะครับที่จังหวัดนครนายกด้วยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ครับก็จะไปจัดซื้อเครื่องดนตรีนะครับให้กับน้องๆ นะครับเด็กประถมที่โรงเรียนวัดบางปังในการทำกิจกรรมด้วยนะครับก็เรียกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ได้มาจากการร่วมบุญกันครั้งนี้นะครับก็นำไปสร้างประโยชน์ต่อนะครับไม่ได้เก็บไว้เลยทีนี้พอแฟนๆรู้ว่าพี่ Power Pad เนี่ยเขาจะไปหมุนใช่ไหมแฟนๆก็อยากจะเสี่ยงโชคกันใหญ่เลยค่ะวันนี้ก็มาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างเก่งเลขอะไรไหมฮะไม่รู้ เป็นคนมนุษย์ที่ซื้อแล้วห่างไกลเหมือนกันอ่ะไม่เคยถูกเลยเหมือนกันอ่ะอ๋อหรอไม่มีดวงทางนี้ใช่ไม่ได้มีสายนี้เลยสักทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีสายความจิ้นสูงนะคะอีกคู่หนึ่งครับพิงกี้กับน้ำหวานโอ้คู่นี้จิ้นกันมากนะแฟนคลับเต็มเลยนะฮะใช่แล้วเขาเป็นคนที่แบบเคมีเข้ากันได้ดีนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเขาเล่นละครด้วยกันใช่ป่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะมันก็กลายเป็นคู่จิ้นในความทรงจำของแฟนคลับกันอย่างหนาแน่นที่สุดนะคะเขามีศัพท์คู่จิ้นด้วยนะโดดลงเรือแล่นกันเพลินนี่ไม่ได้เลยแต่นี่นะคะเขาก็บอกกันเลยว่าพิงกี้เขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องของเพศในแง่ของความรักเพราะฉะนั้นสมมติว่าใครสักคนจะก้าวเข้ามาในชีวิตเนี่ยค่ะก็ต้องยอมรับให้ได้นะคะเพราะว่าพิงกี้เนี่ยก็จะตัวติดกับน้ำหวานตลอดไปค่ะมีหนุ่มๆเข้ามาบ้างไหมเธอมีไหมล่ะอะไรนะเธอมีไหมฉันจะมีได้ไงกูฉันมีเธอถ้าพี่กี้มีแฟนหนูก็มีแฟนถ้าพี่กี้โสดหนูก็โสดในทวิตเตอร์ร้อนระอุอยู่ในช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็แล้วทุกวันนี้น้องๆเขาก็ยังเป็นกลุ่มพกนวรยาวนานมากประมาณ2 ปีแล้วค่ะปกติอ่ะเวลาอยู่ด้วยกันเราจะเป็นบอยอยู่แล้วอ่ะเราจะเป็นมีความแบบดูแลมีความแบบว่าหนูก็จะเป็นแบบฝ่ายแบบดูแลเทคแคร์ก็รู้สึกแบบรักพี่เขาอยู่แล้วด้วยความที่เราสนิทกันมากแล้วเรามีอะไรอ่ะเราก็คุยปรึกษากันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบความรักที่เราแบบมีให้กันใช่ซึ่งเวลาเราออกไปพับลิกข้างนอกอ่ะเราก็เป็นอย่างเงี้ยคือเอาใจใส่เขาตลอดเวลาแบบผมเมื่อกี้เขาก็หวีผมให้นะ อันนี้เราก็แบบอ่ะเห็นเหงื่อแล้วก็ปาดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคู่แบบเอิงเอยแบบกอดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นฟิลตัวติดพักกนวอน่ารักดีครับผมไปต่อกันที่เรื่องราวดราม่าของลาล่าขวัญนภากันบ้างนะฮะเดี๋ยวต้องเท้าความไปก่อนว่าตั้งแต่ที่เพลงลาลิซาออกมานะฮะของลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยหลายคนนะฮะหลายคนบันเทิงเลยก็คัฟเวอร์เป็นลิซ่าใช่ครับก็เกือบทุกคนนั่นแหละโอ้ก็เยอะนะมีใครบ้างมีชมพู่อรัญญามีน้ำตาลชลิดานะฮะมีน้องนิรินนะครับบุ๊กโกะด้วยแต้วนัทพรนี่น้ำตาลแต้วด้วยแต้วนัทพรใช่ครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนของลาล่านี่สิคะครับไม่วายจะต้องเจอดราม่าค่ะก็คือมีคนมาเม้นแต่ว่าเป็นเม้นสไตล์บูลลี่ใน IG ในเว็บไซต์ข่าวต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายไปหมดเราก็เลยอดจะถามความรู้สึกลาล่าไม่ได้ว่าเจออย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ากลุ่มคนที่เม้นในลักษณะนี้ค่ะจะเป็นคนกลุ่มเดิมๆอะค่ะคุณผู้ชมอ๋อเป็นคนที่แบบว่าคอยตามด่าเขาอยู่แล้วอย่างนี้ ตามด่าเลยใช่คือด้วยความที่ลาล่าเขาก็ชื่นชมในตัวลิซ่านะฮะก็เลยอยากแต่งตัวแบบแต่งตัวออกมาให้เหมือนน้องเหมือนอะไรอย่างนี้คือที่จริงแล้วผมว่าเขาสวยนะเราก็ออกมาก็น่ารักดีเอาจริงๆการแต่งตัว cover มันไม่ได้จำเป็นว่าคือต้องสวยเหมือนแล้วจึงเหมือนว่าใช่ถูกต้องมันเหมือนกับแค่ว่าเรารักเขาเราชอบเขาเราก็เลย I am Lisa too อะไรอย่างเงี้ยสวยนะผมว่าก็น่ารักดีคือลาล่าเขาก็มีแคปชั่นอย่างนี้ด้วยนะบอกว่าไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงระวังหมึกปากกาไม่พอคือเขาก็กัดตัวเองรอไว้แล้วใช่เขาก็แซวตัวเองรอไว้แล้วด้วยอ๋อฮะแต่กลายเป็นว่าก็ยังโดนดราม่ากระหน่ำอยู่แต่ถามว่าแล้วลาล่าแคร์ไหมอันนี้สตรองมากลาล่าบอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่น้อยคือยังไงก็เขาชอบลิซ่าเขาก็จะ cover แล้วก็จะสร้างคอนเทนต์ต่างๆต่อไปแล้วมองแง่บวกนะคะคอาจจะด่าจะว่ามาก็ดีแหละไม่เป็นไรก็คิดซะว่าแบบฉันก็ดังขึ้นจากสิ่งนี้ก็ได้ใช่ป่ะด้วยความที่เราแบบ
ชื่นชอบเพราะเห็นทุกคนก็อินกับน้องแล้วก็เขาอยากเป็นกำลังใจด้วยการที่แต่งตัวเชียร์ลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เข้าใจแหละว่ามันยังไงมันก็ไม่เหมือนแล้วก็เลยใช้แคปชั่นว่าไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงแต่ระวังหมึกไม่พอนะซึ่งเราก็ว่าคือมันไม่เหมือนหรอกมันต่อให้วงมันเยอะอยู่แล้วมันเยอะอยู่แล้วอ่ะมันไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าเขาน่าจะพอกับเราได้แล้วนะแต่ก็ยังไม่หยุดอีกก็เลยแบบเราควรทำใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วล่ะเราคิดว่าเขาถ้าเปลี่ยนมุมมองนะคะการบูลลี่ของเขานั่นหมายถึงเขาชอบเราแหละเขาถึงบูลลี่เราถ้างั้นเขาก็ไม่ติดตามแล้วดูถูกเราขนาดนี้เราเปลี่ยนจากพลังลบให้เป็นพลังบวกแล้วค่ะถ้าไม่มีกลุ่มคนบูลลี่ละล่าคิดว่าล่าก็ไม่สวยขึ้นขนาดนี้แล้วก็ไม่ปรับปรุงขนาดนี้ยิ่งมาแบบนี้นะหนูบอกเลยหนูตอบแทนล่าเลยยิ่งจะทำค่ะไม่ใช่ว่าทำนะมันยิ่งทำให้แบบอุ้ยต่อไปเราจะทำอะไรดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวล่าเองล่าเป็นคนชอบแต่งหน้าทำผมอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเราก็เลยไม่คิดว่าการดูถูกถ้าเขามีแรงก็ให้เขาบูลลี่ไปอะไรอย่างเงี้ยเรามีเครื่องสำอางเยอะเราก็จะแต่งของเราไปโอ้โหต้องบอกเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันด้านโซเชียลเยอะมากล่าเริงดีนะคุยไปขำไปจริงๆนะถ้าแป๋วแต่งตัวเป็นลิซ่าแบบ cover นี่นะเหมือนเป๊ะเลยนะจริงเหรอครับแค่แป๋วลบเครื่องสำอางออกค่ะคุณผู้ชมแค่แป๋วไม่แต่งหน้านะแป๋วเหมือนเลยโอ้โหเหมือนเหมือนยายของลิซ่าแหมว่าไม่ต้องทำอะไรมากกัดตัวเองรอกัดตัวเองรอไปต่อกันที่หนุ่มคลั่งรักอีกหนึ่งคนนะฮะหน่องธนาเองนะครับผมนะฮะกับน้องแพรวพิชภัทรนี่คู่นี้เขาอายุห่างกันตั้ง8ปีนะเธอใช่ใช่ใช่แต่ว่าความรักเขาดีนะฮะคบกันมานานถึง2ปีแล้วด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของแพรวนะครับอายุ26ปีเขาก็แบบว่าเซอร์ไพรส์เลยนะรูปโป่งขนาดใหญ่เค้กน่ารักน่ารักแล้วก็ยังมีของขวัญแทนใจด้วยนะฮะแต่ว่าเราไม่รู้คืออะไรนะอันนี้เนี่ยอยากรู้เลยอ่ะแต่ว่าเขาก็ต้องไปมอบให้กัน2คนเนาะไม่ถามก็ได้อ่ะมันเป็นของขวัญแทนใจเขาไงนะฮะทีนี้ครับกลุ่มคนที่เขาใกล้ชิดสนิทสนมคู่นี้เขาก็มักจะเล่าให้ฟังว่าคู่นี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันนะคะคุณจะเหมือนแมวอ่ะกระหนุงกระหนิงเงี้ยวเงี้ยวน่ารักน่าเอ็นดูอ้อนไปอ้อนมาคือทุกคนมองมาแล้วก็จะแบบว่าเออเขาน่ารักว่ะอันนี้คือสิ่งแวดล้อมนะคะเล่าให้เราฟังแบบนี้แต่ว่าตัวหน่องธนาเองเขาก็บอกเหมือนกันแหละว่าตลอดระยะเวลาที่คบกันมานะความหวานไม่มีตกเออไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่มีเรื่องแบบว่าต้องให้ตะขิดตะขวงใจกันเลยทุกอย่างราบรื่นดีแม้กระทั่งช่วงโควิดนะคะซึ่งเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยก็คือแบบจะต้องห่างจากกันแต่คู่นี้เขาก็จะจัดสรรเวลาเขาก็บอกว่าโควิดก็ทำอะไรความหวานเขาไม่ได้เหมือนกันโอ้ยฟังฝ่ายชายคุยเรื่องนี้กันสักหน่อยสิว่าอยู่กันมายังไงอยากรู้ปัญหาหรอปัญหาจริงๆไม่มีนะเพราะว่าเราเองก็วิดีโอคอลหากันได้โทรหากันได้ทุกวันอยู่แล้วหรือไม่บางทีผมก็แวะไปหาเขาที่บ้านหรืออย่างตอนมันเกิดเขาก็แวะเอาเค้กมาให้ผมคือถ้าเกิดเราคิดถึงมากๆก็จะขับรถไปหาเขาที่บ้านบ้างใช่ใช่ก็ไปที่บ้านก็คืออ่ะโอเคไปถึงปุ๊บอ่ะก็สั่งข้าวมากินที่บ้านด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพยายามหาเวลาเติมความหวานก็ด้วยมันก็โอเคมันก็แบบมันก็บางอย่างบางช่วงแบบไม่ได้เจอกันเลยประมาณ2-3 วีคอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแวะไปหาเขาสักวันนึง2วันอะไรเงี้ยครับผมซึ่งก็เจอกันเรียกว่าน้อยแหละเขาก็แบบโอ้โหเหมือนกับอยากเจอไออาการอยากของทุกคนเนี่ยมันมีอยู่แล้วผมก็มีผมอยากออกไปข้างนอกผมก็อยากออกไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่แต่ก็ต้องเข้าใจเหตุการณ์ณตอนนี้ด้วยผมว่าเขาเองคืออยากก็ส่วนนึงเข้าใจเหตุการณ์ณตอนนี้ก็ส่วนนึงเอาจริงมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดว่าสมมติว่าอยากกินข้าวขาหมูก็สั่งกินสิไม่ต้องไปกินที่ร้านก็ได้เราก็ปรับสภาพตามที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้แหละครับจะบอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยเป็นครอบครัวที่แบบว่าต้องสตรองในเรื่องการถูกแกล้งกันนะมากเลยนะ เพราะว่าตอนที่แพรวาถูกแกล้งใช่ไหมฮะไปฟ้องแม่ของน้องนี่แม่ของน้องบอกโอเคแม่ก็ผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันคือแม่ก็โดนแกล้งมาเละแล้วเหมือนกันไม่มีการช่วยเหลือกันทั้งสิ้นนะต้องเอาตัวรอดเองช่วยไม่ไหวค่ะขนาดแม่เองยังโดนอันนี้เขาเรียกเป็นครอบครัวหันสายจริงนะจริงๆเลยน่ารักมากเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าน้ำใจของคนไทยเนี่ยไม่เคยเหือดแห้งพี่ป๋าจะบอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับนายเอนเตอร์เทนของเราค่ะคือนายเอนเตอร์เทนเนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของนายเอนเตอร์เทนเบิร์ธเดย์ชาริตี้นะเราฉลองครบรอบ19ปีนายเอนเตอร์เทนด้วยการจัดทำถุงน้ำใจปันรักปันรอยยิ้มแล้วก็นำไปส่งมอบให้กับประชากรที่ได้รับความเดือดร้อน
จากพิษโควิดทั้งในกรุงเทพในปริมณฑลนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราคนบันเทิงเหล่าองค์กรพันธมิตรต่างก็ร่วมนำของมาบริจาคค่ะคเพื่อเป็นสะพานบุญไปด้วยกันนะคะและจนถึงทุกวันนี้นะคะยังไม่หมดค่ะคุณยังไม่หมดอย่างวันนี้นะฮะก็มีองค์กรพันธมิตรที่สถานีของเรานะครับมาร่วมมอบของมากมายนะครับอาทิเช่นผู้จัดการแผนกบริหารภาพลักษณ์องค์กรและผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารสื่อสารองค์กรบริษัท CP Ram จำกัดนะฮะเดินทางมามอบน้ำดื่มจำนวน 3,600 ขวดแล้วก็ขนมคุกกี้แสนอร่อยจำนวน300ถุงนะฮะเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับเนี่ยอิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็มีแรงต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้นะครับทางด้าน Big C Super Center ครับห้างค้าปลีกในกลุ่ม BJC ครับนำทีมมาด้วยคุณสุรีชูรัตน์เจริญนะครับรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพนักงานแล้วก็น้องบิ๊กซีน้องบิ๊กซีคือเจ้ามัสคอตที่น่ารักมากๆเลยนะฮะก็เดินทางมาร่วมมอบผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแสนอร่อยกว่า10ลังผลิตภัณฑ์ในเครือกลุ่ม BJC บิ๊กซีนะครับเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ได้รับเนี่ยได้กินรองท้องกันเพลินๆนะฮะได้มีความสุขคลายเครียดในช่วงวิกฤตการณ์ตอนนี้นั่นเองนะฮะไม่หมดแค่นั้นนะคะค่ายเพลง Yes I Am แล้วก็ค่ายเพลง Not Bad Music นะคะคในเครือ Bright Panther จำกัดนำทีมโดยพี่แมวจิรศักดิ์ปานภูมิค่ะผู้บริหารสุดหล่อแล้วก็มีศิลปินในสังกัดมากันหลายคนเลยนะคะมาร่วมมอบข้าวสาร 1,000 กิโลกรัมค่ะนี่ขนมขบเคี้ยวด้วยอีก42ลังนะคะเครื่องดื่มผสมวิตามินอีก42แพ็คก็มาร่วมมอบให้กับรายการใน Entertain ของเราแล้วก็เราก็จะได้นำไปส่งต่อทานน้ำใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดต่อไปนะคะฟังเสียงพี่แมวกันหน่อยค่ะสวัสดีครับผมแมวจิรศักดิ์ปานภูมิครับผมขอเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและเหล่าศิลปินจากบริษัท Bright Panther นะครับมอบของต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารเครื่องดื่มหรือว่าขนมนะครับให้กับทางรายการ Nine Entertainเพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่อมอบให้กับแฟนๆนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ19ปีขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับสู้ไปด้วยกันครับพวกเราชาว Bright Panther ทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะครับกาดอย่าตกนะครับคือว่าพี่แมวคะพี่แมวเป็นมนุษย์หน้าเด็กจังเลยค่ะหน้าใสมากเมื่อกี้เห็นปุ๊บน้องทิกเกอร์ใช่พองเลยเนาะหล่อเลยอ่ะใช่หล่อมากเราไม่เจอตั้งนานขอบคุณพี่แมวด้วยหล่อเลยขอบคุณนะคะนี่อยากรู้เคล็ดลับความน่าใสของเขาเลยงงไปเลยอ่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะเดี๋ยวพาแป๋วพาไปดูความเหมือนเจมส์บอนด์แต่กำลังพูดถึงหุ่นขี้ผึ้งเหมือนมากครับผมแต่ว่าตอนนี้ฮะเราไปฟังเพลงจาก The Roop ที่ฟีเจอริ่งกับสุนารีกันด้วยครับเมาคนที่ใช่ที่อยู่ใกล้ตัวไปพร้อมกับเพลงนี้ได้นะซีนุ่มวงเดอะรูปที่จูงมือลูกทุ่งตัวแม่สุนารีราชสีมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงคนที่ถูกลืมสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่ไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวแต่ช่วยเป็นอ้อมกอดให้คนที่ต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัวได้หายคิดถึงกันด้วยหาฟังเพลงนี้ที่ YouTube Spicy Dish เลยค่ะน้ำตาจะไหลสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเอ็นเตอร์เทนได้ใหม่นะครับผมในเวลา2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ